เขี่ยมาลูกนี้ต้องเขี่ยดีนะครับเมธีเขี่ยทิ้งได้ครับแล้วโอ้โหนี่ครับจังหวะแบบนี้ต้องเบรกเราต้องมีใบบ้างแล้วครับผู้สินต้องเบรกเกมครับเพราะจังหวะนี้มาครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับเฟซ่าก็เป็นสำรองที่ลงมาครับดูครับเอาครับต้องเบรกกันให้ดีครับต้องควบคุมอารมณ์นะครับดีครับตอนนี้ผู้เล่นอินโดแน่นอนครับว่าอารมณ์เสียหมดแล้วใช่ครับอารมณ์ไปล็อกคงล็อกคอแบบนี้ไม่เอานะครับเพราะว่ากำลังช่วงจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับเราต้องควบคุมอารมณ์นะครับกาวินเป็นรุ่นพี่นี่ก็ต้องเข้าไปห้ามเพราะว่าจริงๆถ้ามีใบแดงมีผลกันนะต่อไปนะครับดังนั้นต้องควบคุมตัวเองให้ดีครับไวเดเชอร์ยังไม่เลิกโวยครับนี่ครับรับทีมงานเราต้องคุมให้ดีช่วยครับต้องช่วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของนักเตะเองครับโอ้โหตาบสั้นจังหวะนี้โดนเตะแบบเพราะว่าถ้าเราไม่ควบคุมอารมณ์เนี่ยครับคืออย่าไปปล่อยไหลตามอารมณ์ของเขานะครับไม่เป็นผลดีแน่นอนครับไม่เป็นผลดีแน่นอนแต่ก็นี่เป็นอีกหนึ่งแดงของเขานะครับหลังจากเมื่อสักครู่เนี่ยมีเฟียซ่าดิก้าแดงไปแล้วนะครับมาตามด้วยทางด้านรัชมัตอาริอาโต้ก็โดนใบแดงไปครับเป็นเหลืองสองนะครับอาริอาโต้คือจังหวะก่อนหน้านี้ครับที่เขาไปสกัดนะครับกุสตาฟสันที่กำลังจะหลุดไปเนี่ยคือผู้ตัดสินเป่าแล้วนะครับแต่ว่าผู้เล่นคนอื่นที่เห็นเหตุการณ์อยู่นี่ก็ไปเกิดมีการมีปากมีเสียงกันขึ้นนะครับเขาไปโดนแดงเนี่ยนี่ครับเดซ่าอันดิก้านะครับสำรองอีกหนึ่งคนเนี่ยลงมาได้แดงโดยตรงเลยนะครับไม่มีเหลืองติดครับส่วนกูตาอ้าวเลยครับหมายเลข15ของอินโดครับจังหวะไปคว้าคอนั่นแหละครับที่วิ่งมาครับเหลืองแดงอีกคนนึงครับนี่กลายเป็นทั้งหมด3แดงไปแล้วครับของทางด้านอินโดนีเซียครับวิกกี้กัมบัวย่าครับนี่เป็นตัวเก่าของทีมด้วยนะครับตูตับสั้นน่าจะหนักเพราะว่าจังหวะโดนตัดล่างมาจากคู่เนี่ยถือว่าถอนหน้าถอนโคนเลยนะครับเนี่ยตัวเวลาก็เกินมาแล้วครับโอ้วินเล่มนี่ยังไม่เลิกนะครับดูเลยครับคุยกับมาโน่มาโน่นี่เข้าไปพูดคุยแล้วเจ้าตัวนั้นก็ยังไม่หยุดนักเตะอินโดก็ใช้สกอร์ที่ตามด้วยนะครับถ้าเข้าใจได้ว่าอารมณ์อาจจะยังค้างอยู่นะครับในหลายจังหวะยังไม่ยอมออกเหมือนกันครับโดนใบแดงครับไอชินตายางนี่จะทำยังไงเลยครับโดนฐานสักครู่ก็มีติดเหลืองไปด้วยนะครับอารมณ์ค้างสุดๆครับผู้ตัดสินยังไงครับมีใครยังอยู่ในสนามหรือเปล่าที่ต้องเดินมาเคลียร์ครับทั้งในสนามทั้งข้างสนามนี่ก็แม่ยังเริ่มเกมต่อไม่ได้ครับดูครับต้องมารีเช็คเขาเพราะให้ทั้งใบเหลืองใบแดงจนไม่รู้ตอนกี่คนเมื่อกี้นี่เดินกดดันข้างหลังนิดนึงครับคือต้องถามผู้ตัดสินแล้วครับเพราะว่าเป็นคนที่บางมุมไม่อยู่ใกล้เหตุการณ์ด้วยนะครับจะแจกไปเหลืองใครเพิ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจตอนนี้คือเรื่องของเรื่องนะครับหรือวันเลยครับเพราะว่าจังหวะเหตุการณ์วุ่นวายเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ครับผู้ตัดสินที่4นะครับชี้เป้าเรียกว่าชี้เป้าครับใครครับใครครับของเราเลยครับที่โดนใบเหลืองนะครับจากบริเวณข้างสนามเนี่ยครับมาโน่หรือเปล่าครับตัวมาโน่หรือเปล่านั่นเลยครับนี่มันเดียวดำต้องหลบมาโน่กลับไปนั่งโอ้มาโน่เองก็จะปีเข้าไปหาผู้ตัดสินอีกครับตัวคุณนนท์พันธ์ต้องมาดึงไว้ครับบอกว่าใจเย็นๆครับพอแล้วพอได้แล้ว